بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับนะฮะวันนี้ก็คงเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวของฮะดีษนะครับทางนำที่มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในชีวิตของเรานี่นะเราต้องอยู่ในวังวนป้นเปี้ยนอยู่กับกุรอานและก็ฮะดีษนะคือวิถีชีวิตของมุมินวิถีชีวิตของมุสลิมฉะนั้นวิถีเหล่านี้เนี่ยเป็นวิถีที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันเป็นความสุขนะครับที่เราได้อ่านกุรอานแล้วก็นำมาปฏิบัติมันเป็นความปิติของชีวิตที่เราได้อ่านฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็นำมาปฏิบัตินบีบอกว่าลันตะดิลูบะดีอับดา2ประการนี้นะครับถ้าเรายึดมั่นถือมั่นอย่างเคร่งครัดหรือกัดด้วยฟันกรามเนี่ยเราจะไม่มีวันหลงทางเลยโดยเด็ดขาดนบีใช้คำว่าลันตะดิลูไม่หลงเลยนะครับถ้าหากว่ายึด2สิ่งนี้ทุกวันนี้ที่สังคมหลงอยู่กับอะไรต่อมีอะไรอื่นจากสัจธรรมหรือหลักธรรมเนี่ยก็เนื่องจากว่า1ไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานหรือศึกษากุรอานไม่ได้เข้าใจกุรอานไม่ได้ศึกษาหะดีษแล้วก็ไม่ได้เข้าใจหะดีษหรือศึกษาแต่ไม่เข้าใจมันก็มีผลอิหร่อมเดิมฉะนั้นสังคมเราจึงเป็นสังคมที่จะต้องมีการกระตุ้นให้มุสลิมของเราในสังคมของเราเนี่ยได้รับการเรียนการสอนการปลูกฝังการเขาเรียกว่าตอกย้ำอยู่บ่อยๆทั้งอัลกุรอานและก็หะดีษวันนี้ผมนำหะดีษที่เกี่ยวเรื่องของสังคมเลยทีเดียวเชียวพี่น้องเคยนั่งนึกไหมนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราต้องมีหน้าที่รับผิดชอบสังคมด้วยเหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นอนุหนึ่งของสังคม1คนในสังคมที่จะต้องรับผิดชอบสังคมโดยไม่อินหนังขังขอบนะครับการรับผิดชอบสังคมไม่ได้หมายรวมว่ายกเรื่องของการเชิญชวนไปสู่ความดีนะให้เฉพาะโต๊ะครูบาบออุสตาดเท่านั้นนะครับเปล่าพวกเขาเหล่านั้นที่เอ่ยนามมาเนี่ยเขาทำหน้าที่อยู่แล้วเขารับผิดชอบสังคมอยู่แล้วแต่ที่กำลังจะพูดอยู่เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าไม่ได้เอาความรับผิดชอบในการดังวันนี้ไปให้กับอะไรไปให้กับคนที่เป็นเฉพาะผู้รู้เท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะดะวะเรียกร้องผู้คนไปสู่ความดีได้ทั้งสิ้นครับทำไมผมพูดแบบนี้เนื่องด้วยหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลบอกว่ามันรออามิงกุมมุงกะรอนฟันยูกอยิรฮูบิยะดีฮีพี่น้องได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยมาอย่างคราคร่ำนะครับหะดีษบทนี้เนี่ยมีนัยยะที่มหาศาลนะผมเนี่ยก่อนที่จะมาคุยกับพี่น้องเนี่ยผมก็ต้องอ่านหะดีษที่มีคำอธิบายของอุลามะไม่ใช่ว่านั่งเทียนมาพูดนะครับพี่น้องมันคงไม่บังอาจถึงขนาดนั้นแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าซอฮาบะเข้าใจหะดีษอย่างไรอุลามะเข้าใจหะดีษอย่างไรนะครับแล้วเราก็นำมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องการเห็นของผิดของชั่วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่อย่างดาดดื่มในสังคมแต่ประเด็นก็คือว่าศาสนาเนี่ยสั่งใช้ให้มุสลิมทุกคนที่เห็นความชั่วเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีปฏิกิริยาอย่างไรกับความชั่วนั้นถ้าเป็นมุสลิมสังคมอื่นประชาชาติอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันรออามิงกุมมุงกะรอนมาดแม้นว่าเราเห็นมุงกัรเนี่ยมุงกัรก็คือสิ่งที่ทรซูลห้ามอัลลอฮ์ห้ามรอซูลห้ามเรียกว่ามุงกัรเห็นมุงกัรมิงกุมในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายนะครับในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายเห็นสิ่งที่เป็นมุงกัรให้ทำยังไงศาสนาได้สอนถึงปฏิกิริยาตอบสนองกับความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมของเราถ้าหากว่าเห็นความชั่วมีปฏิกิริยาอย่างไรได้ยินว่ายิวเข็นฆ่าพี่น้องชาวปาเลสไตน์เรามีความรู้สึกอย่างไร
พี่น้องชาวโรฮิงญาถูกสังหารถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้หญิงถูกข่มขืนเด็กถูกตัดคอเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่คือปฏิกิริยาที่ตอบสนองเมื่อเรามันรออามิ่งกุมมุงกรอนเมื่อเราเห็นของชั่วของผิดของที่ขัดกับหลักการของศาสนาประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับบอกแล้วว่าประชาชาติอื่นเราไม่คุยเนี่ยเราคุยประชาชาติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราคุยนี่เห็นของชั่วแล้วเป็นไงเห็นของฮารอมแล้วว่าไงเห็นของที่น่ารังเกียจแล้วเป็นยังไงนบีบอกตอบไปว่าฟันอยู่ก้อยยิรบียาดีฮีให้เปลี่ยนแปลงความชั่วนั้นสิ่งฮารอมเหล่านั้นด้วยกับมือของตัวเองด้วยกับมือของตัวเองอุลามาก็อธิบายต่อไปว่าด้วยกับอำนาจที่เรามีอยู่ก็ได้เช่นพ่อมีอำนาจเหนือภรรยาภรรยาทำผิดนะออกจากบ้านไม่คุ้มฮิญาบทำยังไงมีการตักเตือนหลายรูปแบบพ่อเห็นลูกสูบบุหรี่ถือกีตาร์เข้าบ้านทำยังไงใช้อำนาจที่ตัวเองมีครูเห็นนักเรียนทำความผิดทำไงก็มีอำนาจเนี่ยถ้าผิดอย่างนี้ตี3ที่ก้น3ครั้ง3ทีว่าไปเขาเรียกมีอำนาจยับยั้งความชั่วด้วยอำนาจนี่คือการแก้ไขปัญหาสังคมที่เบ็ดเสร็จที่สุดสมมุติว่าเราประเทศก่อมีรัฐบาลที่ใช้บทชะรีอะห์ในการควบคุมดูแลประชากรในประเทศก่อนนั้นใครดื่มเหล้าเคี่ยน80ทีใครทำซีนายังไม่แต่งงานก็เคี่ยน100ทีถ้าหากว่าไปทำซีนาขณะที่ตัวเองมีภรรยาหรือมีสามีอยู่ทำยังไงก็ฝังครึ่งตัวแล้วก็คว้างจนกระทั่งเสียชีวิตอันนี้เขาเรียกอำนาจฉะนั้นอำนาจเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขสังคมโดยเบ็ดเสร็จจริงอยู่อิหม่ามอาจจะไม่มีอำนาจลงโทษสัปปุรุษลูกจะมาแต่อิหม่ามมีสิทธิ์ที่จะบอยคอตมีสิทธิ์ที่จะตักมีสิทธิ์ที่จะบอกให้คนอื่นได้บอยคอตเช่นบ้านหลังนี้นะขายยาม้ายาบ้าขายยาเสพติดอิหม่ามก็เข้าไปเตือนปรากฏว่าข่มขู่กลับมาจะใช้อำนาจก็ไม่ได้ก็มีเรื่องของการบอยคอตว่าเอาไม่เป็นไรวันหลังท่านแต่งงานก็อย่ามาเชิญพวกเรานะวันหลังถ้ามีใครตายในบ้านหลังนี้ก็เราไม่จัดการให้ก็ให้คนอื่นจัดการอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าใช้อำนาจฟะอินลัมยัสตะตีอแต่ถ้าหากว่าไม่มีอำนาจล่ะนบีบอกถ้าหากเห็นของชั่วใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้มือเราในการไปขจัดความชั่วนั้นไม่ได้นะครับทำไงต่อฟาบิลิซานีให้เราเตือนให้เรายับยั้งความชั่วนั้นโดยการพูดโดยการบอกนี่นะบางนะนมาดนะนี่เนี่ยอายุเยอะแล้วไปสุราได้แล้วเหล้าเนี่ยเลิกกินได้แล้วการพนันอัลลอฮุซอมัดบางก็อ่านอายะห์นี้ไม่ใช่เหรออัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งนะครับไม่ใช่ลอตเตอรี่ซอมัดไม่ใช่ลอตเตอรี่คือที่พึ่งสอนบอกฟาบิลิซานีฮีบอกเขาสิครับบอกฟะอินลัมยัสตะตีอถ้ามาดแม้นว่าเราไม่สามารถบอกเขาได้ไม่สามารถไปนะซีฮัตเขาได้ถ้าไปบอกเขาแต่เขาต่อยเอาไปบอกเขาเขารุมทำร้ายเอาไปบอกเขานะครับเราก็ไม่รู้จักเขาใครก็ไม่รู้ทำอะไรไม่ได้ฟะอินลัมยัสตะตีอนบีบอกฟาบิกอนบิฮีนบีบอกว่าให้ปฏิเสธความชั่วนั้นด้วยกับหัวใจนะครับไม่สังฆกรรมร่วมเขากำลังเล่นการพนันอยู่เขากำลังจะซื้อหวยลอตเตอรี่อยู่เราก็ไปบอกเขาไปเตือนเขาเขาไม่เชื่อเขาไม่ฟังปฏิเสธด้วยกับหัวใจคือไม่เข้าไปร่วมสังฆกรรมในความผิดนั้นๆ นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าสังคมต้องเป็นแบบนี้แต่นบีบอกว่าถ้าสังคมทุกคนเห็นความชั่วแล้วปฏิเสธด้วยกับหัวใจไม่เข้าไปร่วมสังฆกรรมก็ใช่แต่ว่าฟาซาลิกาอัดอฟุนอีมานแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอีมานที่อ่อนแอมันเป็นอีมานที่ไม่สมบูรณ์ถ้าทุกคนเห็นความชั่วแล้วไม่สังฆกรรมร่วมการแก้ไขปัญหานั้นมันมีประสิทธิภาพที่น้อยลงนบีกำลังจะพูดอย่างนั้นประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เราอยู่ในสังคมนี้
อันดับแรกก็คือใช้อำนาจใช้มือของเราในการขจัดอันนี้เบ็ดเสร็จมากที่สุดได้ผลมากที่สุดนะครับนะอย่างเช่นตำรวจไปจับไปอะไรขจัดสิ่งของไม่ดีเอาไปขังคุกเอาไปตัดสินนี่เบ็ดเสร็จถ้าทำอย่างนี้สังคมก็จะสงบสุขทำไม่ได้ก็เตือนด้วยปากเตือนด้วยปากนี่ก็คือถือว่าเป็นความกล้าหาญนะครับถือว่าเป็นความกล้าหาญแต่เตือนก็ไม่ได้ทำไงปฏิเสธความช่วยในกับหัวใจนี่คือลำดับขั้นตอนที่ศาสนาบอกแต่ที่น่าสังเกตนะครับว่าในการเห็นของชั่วเห็นของผิดเนี่ยนบีไม่ได้บอกว่าให้ไล่เขาไปอยู่กลุ่มอื่นให้หุกกลมเขาให้ชี้หน้าด่าเขาว่าเป็นชาวนรกไม่ได้บอกแต่ยังเป็นพี่น้องเรานี่แหละครับเขาเป็นมุสลิมก็ยังเป็นพี่น้องเราอยู่แต่ด้วยกับที่อะไรที่ความผิดตรงเนี้ยเราไม่ขอร่วมแต่เราไม่ใช่ไปไล่เขาไปอยู่กลุ่มอื่นไปอยู่กลุ่มไหนแล้วเขาเป็นมุสลิมนะหรือไม่สังฆกรรมร่วมเลยถ้าไม่สังฆกรรมร่วมเลยแล้วเขาจะเปลี่ยนตรงไหนเจอเขาก็ให้สลามเตือนเขาได้ไม่เป็นไรพอเวลาเขาไปทำความชั่วเราก็ไม่ร่วมเรื่องชั่วนั้นแต่ถ้าทำความดีเขามีสิ่งดีอยู่นี่ครับลูกสาวเขาแต่งงานก็ไปช่วยสิอ๋อเขาได้ลูกอากิกอแล้วก็ไปช่วยไอ้แบบนี้เนี่ยคือการช่วยแต่พอเขาทำสิ่งที่มันผิดเราก็ไม่ร่วมไอ้สิ่งที่ถูกเราก็ร่วมก็เราก็สอนอยู่แต่อาวนุอัลันบิริวะตักวาเรื่องดีเรื่องการตักวายำเกรงอัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือเวลาตาอาวนุอัลันอิสมิวันอุดวัตแต่ถ้าเรื่องชั่วเรื่องการเป็นศัตรูไม่สังฆกรรมร่วมนะอยากบอกกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมแก้ไขเป็นลำดับลำดับลำดับอำนาจมีไหมขจัดด้วยมือได้ไหมไม่ได้ก็นาซีฮัตบอกเขาบอกไม่ได้ก็เรื่องความชั่วคำแบบคนหนึ่งมุสลิมคนหนึ่งเราก็ไม่เข้าไปร่วมแต่หลังจากที่เจอเขาในบริบทอื่นเราก็เตือนเขาบอกเขาพี่น้องรู้ไหมว่าในความเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเขาจะทำผิดบางครั้งเขาก็ผิดไม่กี่เรื่องนะแต่ไอ้เรื่องดีบางทีเขาช่วยเหลือสังคมเขามีจิตใจอบอ้อมอารีเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนไอ้อย่างนี้เขาก็มีอยู่แต่ที่ผิดก็อาจจะผิดเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องเราเองเนี่ยก็ต้องมีทัศนคติกับมุสลิมบนความใจกว้างอย่างน้อยที่สุดเมื่อเขาเป็นมุสลิมพี่น้องเราหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้บอกว่ามันศ็อลลาศ็อลาตนะใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนเรานะมานะครับวัสตักบะลากิบลัตนาและใครก็ตามที่เขาหันไปทางกิบลัตเหมือนกับเราวะอักละซะบีฮะตะฮันซะบีฮะตะนาและเขากินอาหารที่เราเชื่อนบีบอกว่าฟะซาลิกัลมุสลิมเขาคือมุสลิมเมื่อเขาคือเป็นมุสลิมก็เป็นพี่น้องเรานบีบอกว่าเขาละหมาดเหมือนเราละหมาดเขาก็หันไปทางกิบลัตเหมือนกับเราเขากินสัตว์ที่เราเชื่อนเขาคือมุสลิมเมื่อเขาเป็นมุสลิมอาคุณมุสลิมพี่น้องเรารักและเอาใจใส่ห่วงใยเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องของเราเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีของมุสลิมมุสลิมไม่ใช่มาให้มาเพื่อความแตกแยกมุสลิมไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันมุสลิมไม่ให้มาชี้หน้าด่ากันมุสลิมไม่ใช่ถูกสร้างมานะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อมาเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่มุสลิมถูกสร้างมาเพื่อให้รักกันเพื่อให้ปองดองกันเพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเป็นแบบนี้สังคมของเราน่าอยู่อีกเยอะเลยครับพี่น้องผมมีเวลาเพียงแค่นี้อินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อๆไปก็จะมาคุยเรื่องทางนำของท่านรอซูลในบริบทอื่นๆนะครับวันนี้มีเวลาเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์